สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่15 ธันวาคม 2559นะคะวันนี้ก็ทราบผลการประชุมเฟดไปเรียบร้อยนะคะมีส่วนที่เป็นไปตามคาดแล้วก็มีส่วนที่เซอร์ไพรส์ตลาดด้วยนะคะส่วนที่เป็นไปตามคาดก็คือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะครั้งที่2นะคะในรอบกว่า10ปีนะคะครั้งแรกปรับขึ้นไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ที่ปรับขึ้นนะคะก็ขยับเรทจากเรนจ์ที่ 0.25 ถึง 0.5% นะคะขยับมาอยู่ที่0.5ถึง 0.75% นะคะก็ขึ้นมา 0.25% ตามคาดแต่สิ่งที่เหนือความคาดหมายของตลาดไปนิดหน่อยก็คือในเรื่องของเพซในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปีหน้านะคะจากคำกล่าวของนางเยเลนเนี่ยค่อนข้างคอนเฟิร์มภาพการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจนะคะก็เรื่องของการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปีหน้าเนี่ยอาจจะอยู่ที่3ครั้งนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือค่อนข้างจะเหนือจะความคาดหมายของตลาดนิดหน่อยตลาดอาจจะคาดอยู่ที่ประมาณสัก2ครั้งนะคะก็เรทเฟดฟันเรทในปีหน้าเนี่ยก็คาดการณ์กันว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 1.4% นะคะแล้วก็การปรับขึ้นเพซของการปรับขึ้นในปีถัดๆไปนะคะก็อาจจะสัก2ถึง3ครั้งในปี61นะคะแล้วก็อีก3ครั้งในปี62นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูนะคะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ออกมาทุกคนก็อาจจะเซอร์ไพรส์ตรงนี้นิดหน่อยแต่ว่าการปฏิบัติได้จริงหรือเปล่าเนี่ยคงต้องตามดูนะคะเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าในรอบการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงเดือนธันวาคมของปี58หลังการประชุมก็มีคนคาดการณ์กันในเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี59เนี่ยถึง4ครั้งนะคะแต่ในท้ายที่สุดจริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวนะคะทั้งนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพของเศรษฐกิจนะคะซึ่งต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยปัจจัยอาจจะมีความชัดเจนไม่ค่อยเยอะคงไปลุ้นอีกทีหนึ่งช่วงต้นปีนะคะหลังการเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์นะคะซึ่งสิ่งที่ต้องจับตาก็คือการดำเนินนโยบายทางด้านการค้านโยบายทางด้านเศรษฐกิจนะคะมาตรการทางด้านการคลังต่างๆจากนโยบายของทรัมป์เนี่ยจะทำให้อัตราเงินเฟ้อเนี่ยที่คาดหวังมันเร่งตัวมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนซึ่งตอนนี้เนี่ยคิดว่าเฟดแฟกเตอร์อินไปในระดับหนึ่งนะคะถึงออกมาอยู่ที่ระดับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยประมาณสัก3ครั้งในปีหน้านะคะถ้าดำเนินการจริง aggressive ตามนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับขึ้นอีกทีหนึ่งนะคะแต่ถ้าทำได้น้อยกว่าที่คาดก็อาจจะดูเบาใจหรือว่าชะลอลงได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คาดหวังได้ชัดเจนก็คือความไม่แน่นอนนั่นเองนะคะซึ่งทุกคนก็ต้องไปตามดูนะคะว่าเอฟเฟกต์ของทรัมป์เนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนอันนี้แค่เพียงในกรอบของสหรัฐอเมริกานะคะในส่วนของยุโรปเองก็คงต้องตามอย่างที่เราพูดมาสม่ำเสมอนะคะการเปลี่ยนแปลงเรื่องของทางด้านการเมืองเรื่องของการเจรจาเรื่อง Brexit เนี่ยค่อนข้างจะมีผลต่อภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจของทางสภาพยุโรปในปีหน้านะคะซึ่งก็แน่นอนที่สุดว่าจะกระทบกับภาพรวมของเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วเราก็คงจะมี side effect ไปด้วยนะคะในแง่ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะก็ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐดีดตัวขึ้นมาแข็งค่านะคะตัวดัชนีดอลลาร์เนี่ยวันนี้พุ่งเหนือทำสถิติสูงสุดใหม่นะคะ 102.5 นะคะเพราะฉะนั้นก็การปรับขึ้นของดอลลาร์มันก็ทำให้ค่าเงินบาทในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยดูอ่อนค่าลงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเฟเวอร์ในส่วนของกระแสฟันโฟลว์นะคะที่จะไหลเข้ามาอย่างเช้านี้ค่าเงินบาทของเราอ่อนค่ามาที่ 35.7 บาทต่อดอลลาร์นะคะปัจจัยสนับสนุนจากภายนอกวันนี้ค่อนข้างจะจางมากนะคะเพราะว่าเฟดก็กดดันมีเซอร์ไพรส์นิดหน่อยนะคะตัวค่าเงินบาทอ่อนค่าดอลลาร์แข็งค่านะคะราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ย่อตัวลงแรงนะคะเมื่อวานนี้ประกาศตัวเลขสต็อกน้ำมันของสหรัฐออกมาก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะทำให้ตัวเวสเท็กซัสเนี่ยดิ่งลงไปกว่า 1.94 เหรียญ นะคะหรือประมาณ 3.66% นะคะก็อยู่ที่ 51.04 เช้านี้ก็มีท่าทีปรับตัวลงต่อนะคะเพราะฉะนั้นแรงกดดันจากภายนอกจะทำให้เซตเราเนี่ยอิงทางด้านอ่อนตัวลงต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะก็คงกล่าวซ้ำในเรื่องของการเทียบเคียงผลกระทบของเฟดกับปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเมื่อปีที่ผ่านมานะคะเซตอินเด็กซ์เราปรับลงไปประมาณสัก 3% นะคะณตอนนั้นเซตอยู่ที่ประมาณสักใกล้ๆ 1,300 จุดนะคะก็ย่อตัวลงไป 3% ก็อยู่ที่ราวๆเกือบ40จุดนะคะต่ำสุดในรอบ4ถึง5วันทำการถัดไปนะคะช่วงนี้
เราก็คงต้องรับมือกับความผันผวนของตลาดไปก่อนนะคะก็มองเซตนะคะกรอบวันนี้คงอยู่ที่1,500เป็นแนวรับแรกเป็นตัวแนวรับจิตวิทยาของเรานะคะแนวต้าน1,520นะคะจุดถอยของเราคงมองที่1,480นะคะถ้ายืนไม่อยู่เนี่ยคงต้องพิจารณาในการถอยออกมาก่อนนะคะสำหรับการเก็งกำไรในระยะสั้นนะคะตอนนี้พอระยะสั้นเราถือหุ้น2ตัวนะคะบิ๊กคาเมร่ากับตัวเมเจอร์นะคะก็รอเทคโปรฟิตอยู่นะคะในส่วนของหุ้นที่ครบเกณฑ์แคชบาลานซ์นะคะมี4ตัวนะคะ SCI T-RUB นะคะ Fancy แล้วก็ NetBay นะคะในส่วนของหุ้นที่มีโอกาสติดนะคะให้จับตามองก็คือ ALT แล้วก็ตัว AJ นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ